นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณบ้านบางแฟบนะครับก็มาถึงบริเวณคลองร .1 นะครับจะมีการอัปเดตโหถือว่าพัฒนาขยายครับขยายเพิ่มมาอีกนะครับไม่รู้ทั้งสองฝั่งหรือฝั่งเดียวหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่มั่นใจเหมือนกันนี่นะครับฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่นะครับนี่คลองร .1 โอ้โหนี่นะครับนี่บริเวณบางแฟบนะครับจะเห็นว่ามีการขยายทั้งสองฝั่งหรือเปล่านะครับถ้าสองฝั่งมันถึงมันยิ่งกว้างเข้าไปอีกนะครับโอ้โหเป็นโครงการโปรเจกต์ใหญ่ตั้งแต่ไปถึงนู่นนะครับประตูน้ำประตูทะเลสาบสงขลาเนี่ยว่าเถอะมันยิ่งใหญ่มากข้างละ10เมตรหรือเปล่าเนี่ยฝั่งนู้นก็10เมตรฝั่งนี้ก็10เมตรนะครับคิดดูประชาชนนะฮะนี่ต้องหาเส้นทางของตัวเองลำบากเล็กน้อยนะครับเมื่อก่อนบนถนนนี่ครับที่ผมยืนอยู่นะนี่มีถนนอยู่บริเวณนี้นะครับแต่ตอนนี้คือหายไปเลยทั้งแถบยาวไปถึงโอ้โหทั้งต้นทั้งปลายนะขยายหมดเลยคราวที่แล้วเราก็อัปเดตการตอนที่ปลายของประตูน้ำนะครับที่ฝั่งคูเต่านะครับตอนนี้มาถึงบริเวณนี้ในใจกลางเมืองหาดใหญ่เลยนะฮะอ้อมนิดนึงแถวบริเวณบางแฟบนะครับผมจะทำยาตลอดนะเพื่อรับน้ำมวลมหาศาลที่จะเข้ามาในเมืองหาดใหญ่นะมีการบายพาสออกไปเลยก็ถือว่ารับน้ำได้เยอะมากแล้วก็เป็นลักษณะเป็นตัวเมื่อก่อนนี่เป็นตัววีนะฮะนี่เฉียงอันนี้ก็กลายเป็นตัวสี่เหลี่ยมนะครับขึ้นยากหน่อยรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมถอยหลังแป๊บนึงมีรถมานะครับก็ดูซ้ายดูขวาด้วยเอาละครับลองดูฝั่งนะครับนี่ถอยหลังอยู่นะนี่นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับมีการอัปเดตถนนนะครับวันนี้วันที่11นะครับกันยายน2519คงจะทำเรื่อยๆนะครับเป็นการขยายระบายให้น้ำให้มันมวลมาสารในปีต่อไปนะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook Subscribe คุณบาสด้วยนะครับขอขอบคุณครับ